วันนี้ซ่อมพัดลม1 ตัวนะครับเนชั่นแนลตัวนี้23 ปีแล้วไม่รู้ใครเคยเห็นหรือบ้างดูนะครับไอปุ่มเนี่ยมันหักเนี่ยต้องหาอะไรมาใส่แทนเพราะมันใช้มานมา23 ปีมันก็หักไปธรรมดาแต่ว่ามันไม่มีอะไรอะเดผมยังไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรอันนี้ก็มีหน่วงแล้วก็มีหน่วงเวลามีทัมเมอร์ตั้งเวลาเปิดปิดแล้วก็มีลมธรรมชาติมีรีโมทคอนโทรลด้วยนะอันนี้เป็นเนชั่นแนลเนี่ยน่าจะญี่ปุ่นแต่เห็นมอเตอร์เขียนว่ามอเตอร์สายบอกว่ามาจากไต้หวันฉะนั้นแล้ว23 ปีเนี่ยมีรีโมทแล้วมีมอเตอร์แล้วใช่ไหมคือแสดงว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยรุ่นหน้าเกินกว่าไทยไปหลาย10 ปีเลยเพราะว่าไอ้พัดลมที่มีรีโมทแล้วมีมอเตอร์สายผมเพิ่งมาเห็นในเมืองไทยไม่นานนี่เองไม่กี่ปีนี่เองนะแต่ที่เมืองนอกเมืองนาเขามีมานานแล้วนี่หว่านะก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเราเพิ่งไม่ได้ใช้ของพันนี้เร็วๆนี้เองนะเนี่ยครับดูเนี่ยเนชั่นแนลรุ่นเนี้ยลูกค้าส่งมาซ่อมนะแต่ข้างในทนทานมากเลยก็รู้สึกว่าแผงวงจรเคยซ่อมไปครั้งหนึ่งมีรอยไหม้มีรอยอะไรน่าจะเปลี่ยน IC เปลี่ยน R แต่ว่ามอเตอร์ซีคาปาตัวอวนก็ยังไม่บวมไม่อะไรค่าไม่ลดนะครับยังใช้ดีอยู่เลยแผงวงจรนะถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็ต้องแปลงปุ่มลงครับไม่ยากหรอกแต่นี้กำลังคิดอยู่ยังไม่รู้จะเอาไงแน่เลยนะครับสวัสดีครับอยากให้เมืองไทยมีเทคโนโลยีเหมือนไต้หวันเหมือนญี่ปุ่นเขานะครับนะผลิตเองใช้เองเนี่ยเหมือนเขาเนี่ยนะครับก็ขอพระเจ้าเมตตาคนไทยนะครับอย่าให้คนไทยมีมันสมองที่สามารถสร้างอะไรเป็นของตัวเองได้นะผมจะรอดูครับพัดลมตัวนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับตัวนี้แปลงปุ่มออนออฟนะครับปิดยังใช้ได้ออนใช้ได้สวิงนี้ยังไม่สวิงครับแกว่งแกว่งแล้วเริ่มแกว่งแล้วแกว่งกลับนะครับสปีด1 2 3นะครับเสียงแรงฟังชัดสปีด1ลมแบบธรรมชาตินะครับยังใช้ได้นังปิดนะครับทัมเมอร์ยังใช้ได้ครับนะกระพริบอยู่ทัมเมอร์ตั้งเวลานะลงธรรมชาติปิดแล้ว yeah. ก็ตอนนี้สวิขึ้นมาแล้วแล้วก็ทัมเมอร์1 ชั่วโมง3 ชั่วโมง6 ชั่วโมงนะครับสวิตเรียบร้อยดัดแปลงตัวนี้ครับตัวนี้ปิด yeah. เรียบร้อยเปิดใช้ได้โอเคเรียบร้อยสวัสดีครับ
อ๋อลืมเรื่องหนึ่งนะครับยืดคอให้ดูตอนนี้ได้ยืดคอนะครับสูงมากหนูครับสูงมากนี่ตัวปรับยืดคอนี่หมุนเข้าหมุนออกหมุนแค่พอหมุนมือครับนะครับมันสูงมากความสูงสง่าหูลมตัวนี้เรียบร้อยครับลมเย็นมากเลยสวัสดีครับ